ึ้งปากเป็ดสิพามาตัดใบของมะเขือเทศเลยค่ะมันก็สิเริ่มสุกเพราะว่าในช่วงนี้มันก็สิเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเนาะก็เลยต้องรีบตัดใบมันแหนลูกมันน่ะออกแดงเร็วๆนะคะส่วนที่ข้างหน้านี่ค่ะตุ้นได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จัดอยู่ข้างหลังนี่ค่ะตัดกิ่งไอ้ใบมันออกแล้วค่ะเนาะแต่งแล้วก็ให้แสงแดดนะคะมันเข้าไปหาลูกมันได้ก็สิได้แดงเร็วหรือว่าดำเร็วนะคะแบบนี้นะคะจะต้องเลือกเบิ่งนะคะเดี๋ยวจะไปตัดกิ่งอันลูกมันเนาะค่ะเนาะจะเบิ่งเอานะคะแบบนี้นะคะใบออกมาตัดจำๆเลยก็ได้ค่ะตัดจำๆเลยค่ะเนาะบางทีก็ดอกนี่แกไว้อยู่ค่ะไว้ได้อยู่นะคะแบบนี้เนาะค่อยจะตัดโอ้ต้องเลือกนะคะใจเย็นๆค่ะพี่น้องเวลาตัดนะคะเดี๋ยวตัดลูกมันถิ่นน้ำก็ไม่เสียดายเนาะค่ะเนาะอันนี้หัวใจกระทิ่งนะคะมะเขือเทศข่อยนะคะมันสุกจัดแล้วค่ะแต่ว่าทางเครื่องในมันบ่ถูกแดดมันก็เลยเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่ว่าขัวน่ะมันสิหลุดแล้วค่ะพี่น้องข่อยละสิตัดละเบิ่งค่ะเอารอบตัดแล้วข่อยสิเอาไปสร้างเบิ่งว่ามันจะขีดเนาะค่ะเนาะพี่น้องนะคะเบิ่งค่ะข่อยสิเอาลูกไปเนาะเอาลูกนี้ก่อนนะคะข่อยสิตัดลูกนี้ก่อนนะคะพี่น้องเด้อค่ะข่อยสิตัดลูกนี้เด้อค่ะพี่น้องนะคะลูกปักใหญ่นะคะนี่ก็ดินนะคะที่หดน้ำนะคะเอาลูกนี้ไปกินก่อนนะคะลูกนี้ก็สิบ่ตัดนะคะเอาลูกนี้ไปซิ่มก่อนนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันอีนางน้อยสิพาเบิ่งนะคะทั้งอันเถียบนี่ของลูกใหญ่ๆนะคะค่ะเบิ่งไปที่ละต้นนะคะอันนี้อันแบบเนื้อนะคะนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอตัดกันเด้อค่ะพี่น้องโอเคจักหน่อยนะคะถ้าพี่น้องอันคอยซี่อันเก็บหมักอันบีทรูทนะคะจะเอาไปเฮ็ดสลัดนะคะพี่น้องจะเอาตัวนี้แหละค่ะอันนี้มันใหญ่เลยจักหน่อยนะคะอื่นๆจะเอาไว้เก็บทีหลังแล้วค่ะสิเอาแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องบีทรูทนะคะสูงก็ใหญ่บีทรูทค่ะพี่น้องเก็บมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นลูกยาวๆแบบนี้ลูกกลมก็มีแต่ของข่อยไม่เคยปลูกที่นี่ลูกยาวๆจะไปต้มนะคะเป็นสลัดหรือว่าเอาไปมิกกินน้ำมันซื่อๆมันดีต่อเลือดต่อลมค่ะพี่น้องมะเขือเทศลูกนี่ค่ะพี่น้องข่อยเอามาสั่งเบิ่งนะคะว่ามันจักกรรมเนาะค่ะอันนี้คิดเป็นกรรมเด้อค่ะมะเขือเทศลงไปนะคะ410กรัมนะคะพี่น้องนะคะลูกนี้นะคะก็นักคือกันนะคะมื้อนี้จะเก็บอันเมนูอันทอดปลาแซลมอนนะคะใส่โรสมารีแล้วก็หอมแล้วก็พริกแล้วก็มะเขือเทศเอาลงไปนอนนะคะทอดอยู่ร่วมกันนะคะประมาณ15นาทีก็สิได้กินนะคะอันนี้เขาเอิ้นนูดเดิลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาเยอรมันนี่เขาเรียกว่าสเปดเลยจานนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเร่งให้ได้แค่นี้นะคะพี่น้องนี่ให้เพิ่นกินค่ะข่อยก็เสร็จสูตรของข่อยโตเนาะค่ะเนาะพี่น้องข่อยสิพาด้วยค่ะอันนี้ของข่อยใหญ่ค่ะอันข่อยใหญ่เพิ่นบ่กินทอดมะเขือเทศมะเขือเทศทอดนะเป็นของอีนางหน่อยนะคะข่อยก็สิพามะเขือเทศใหญ่ที่ไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ